สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอนจะมาแนะนำรายการใหม่ก็คือรายการมาดามแอนแกะกล่องนั่นเองด้วยเหตุที่ว่านะคะแอนเป็นนักช้อปปิ้งตัวยงเลยทุกวันนี้คือสามีแอบบ่นว่าของส่งมาที่บ้านเยอะมากก็เลยจะมาแกะให้ดูว่าบางทีแอนซื้อมาเนี่ยมีอะไรน่าใช้บ้างหรือบางทีก็จะมีผู้สนับสนุนใจดีนะคะส่งของมาให้เราทดลองใช้วันนี้เราจะมาเริ่มแกะกล่องแรกกันเลยโอเคกล่องแรกนะคะมาจากBabyAter เดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่ามันคืออะไรน้องกายจะช่วยเฮียคัตเตอร์ห้ามเล่นครับน้องกายจะช่วยหมาม้าได้ไหมนะเดี๋ยวน้องกายเป็นคนหรือเป็นแมวเป็นคนทำไมร้องเมียวเมียวเมียวตลอดเวลาคือดีงามมากของทุกวันนี้นะคะใช้กล่องรีไซเคิลหมดเลยแปลว่าเขาก็เป็นนักช็อปตัวยงเหมือนกันแล้วเขาก็ใช้กล่องของเราแปลมาแต่ว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีมากเลยเพราะแอนก็มีสต็อกกล่องไว้เหมือนกันโอ้หยุดพอแล้วไม่ต้องช่วยหมาม้าลุ้นดีกว่าว่าข้างในอันนี้อะไรเนี่ยน้องกายมันคือจรวดหรือเปล่าครับใช่เหรอเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ Babyator เป็นซับมารีนอายุ 3-6 ปีเรามาแกะดูว้าวมีสามร่างเลยถูกกระจายหมดเลยอันนี้แกะออกมาเป็นสภาพอย่างนี้นะคะข้างในเนี่ยเป็นอันนี้อ๋อน้องกายมันคืออะไรครับมันคือแว่นตาแว่นตาอะไรสำหรับทำอะไรมีแว่นด้วยว่านกองมันคือแว่นสำหรับทำอะไรครับสำหรับว่ายน้ำสงสัยลองใส่ดูซิรอจังเลยอันนี้ยังไม่ได้ปรับสายอ่าได้แล้วอันนี้คือมันดีตรงที่แว่นมันอ่ะไม่มีตรงกลางแล้วปกติแว่นมันจะต้องแยกสองแว่นเนาะเด็กก็จะไม่รำคาญแน่ว่ามองเห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมองกว้างขึ้นดีขึ้นหลายกายหันมามองซิเรามองโอ้เสยไปให้ได้ด้วยอ๋ออ่ะอันนี้นะคะเป็นแว่นว่ายน้ำสำหรับเด็กเผื่อแบบเด็กบางคนไม่ชอบใส่แว่นว่ายน้ำที่เป็นสองลูกตาแบบเนี้ยแว่นตากันน้ำเขาเรียกว่าแว่นตากันน้ำไม่ใช่แว่นตาว่ายน้ำเหมือนกันแหละเหมือนกันอันนี้นะคะสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปีไอ้ผู้ใหญ่ใส่ได้ไหมลองดูดิไม่น่าได้นะมันแคบอ่ะมันแคบเอาตาปิดเลยมันแบบชนหางตามองเลยอย่างเงี้ยสำหรับน้องกายเนาะอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวไว้เรามาทดลองกันจริงๆจังๆวันไหนได้ลงน้ำจะทดลองแล้วเดี๋ยวจะบอกกันให้ดูโอเคอันนี้ผ่านไป1ชิ้นชิ้นต่อไปเป็นอะไรนะทะเลน้องกายอย่าบังกล้องสิอันนี้เป็นแว่นตาเป็นเลนส์โค้ดนะคะสำหรับอายุเนื้อ16สำหรับอายุ 7-14 ปีน่าจะเป็นของเจเจใช่แล้วอันนี้จะเป็นมาดเข้มขึ้นมาเลยสีดำขึ้นมาเลยก็จะเป็นเลนส์แบบว่าออกปรอดนิดนึงนะตัดแสงน่าจะตัดแสงได้เจเจไม่อยู่แต่ถ้าอยู่ก็ลองใส่ก่อนใหญ่ไปไหมเลนส์สะท้อนไปลองครับโอ้หล่อเลยโอ้ใส่สบายไหมครับใส่สบายไหมครับใส่สบายไหมครับแล้วก็ข้อดีของแว่นยี่ห้อนี้นะมันก็คือมันปิดมันงอมันหักได้เพราะว่ากันแบบว่าเด็กแหกขาไงไม่งั้นนะแบบซื้อมาแป๊บเดียวแล้วซื้อแว่นใหม่แล้วซื้อกันตลอดเวลาแล้วก็ข้อดีที่สำคัญของอันนี้นะอันนี้เป็นอันที่สองนะที่เราใช้มาข้อดีของอันนี้คือมันมีการรับประกันด้วยแม้รับประกันแม้กระทั่งของเสียหายแล้วก็ของถูกขโมยหรือหายที่ไหนเพียงแค่เราลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นการรีวิวสินค้ากล่องแรกจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวไหนบิดได้บิดให้ดูสิไหนลองแหกเลยดินี่ไงบิดได้ไหมบิดเกลียวเลยทำได้ไหมบิดเกลียวไม่ค่อยได้มันดูแล้วส่วนใหญ่เด็กเขาก็จะอย่างเงี้ยนายกายแหกขาหนูชอบแหกใช่ไหมชอบไหมมาม่าเห็นกายทำอย่างนี้ประจำเลยไอ้ว่านั้นสีแดงแต่มันก็ยังดูดีใช่ไหมครับไหนกายลองดูสิมันจะพังในมือกายได้ไหมไม่พังอ่าเหมือนที่ลูกกายดังนั้นแว่นอันนี้ก็เหมาะกับเป็นแว่นเด็กมากใช่เพราะว่ามันถ้าเป็นแว่นยี่ห้ออื่นมันก็พังไปแล้วไงอ่าเสร็จแล้วมันก็ยังกลับมาขังตรงที่เราพังไม่ขังกายอันนี้
่ะเรียบร้อยน้องกายใส่โบกมือบ๊ายบายกล้องแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครอยากจะส่งของมาให้มาดามแอนแกะกล่องก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook นี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้มาดามแอนแกะกล่องลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย